ดนตรีบรรเลงขับกล่อมให้ผ่อนคลายท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องแสงมาในคืนวันเพ็ญเดือน12นี้นะครับสีทองอาบทาไปทั่วทั้งองค์พระเจดีย์ในวัดพระสิงห์พร้อมแสงไฟที่สาดส่องอนาบริเวณให้ดูเป็นสีทองเหลืองอร่ามเปล่งปลั่งนะครับตามสีของทองที่ถูกทาบทาไปบนวิหารและเจดีย์ภายในวัดพระสิงห์เป็นคืนที่อากาศเย็นสบายมากเปลวไฟเล็กจากผางประทีปนะครับหรือว่าผางประทีปสร้างบรรยากาศของงานที่เป่งทำให้พวกเรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นเล็กๆเมื่อยามลมพัดโชยอ่อนๆ นะครับ1ปีมี1ครั้งกับเทศกาลงานที่เป่งหรือว่าวัดลอยกระทงช่วงนี้นะครับตามวัดต่างๆแล้วก็ร้านค้าบางทีก็ตามบ้านเราเองนะครับก็จะมีโคมไฟสวยๆห้อยประดับชวนให้คนออกจากบ้านเราเองก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะครับต้องไปให้สมกับที่รอคอยบรรยากาศค่ำคืนของเชียงใหม่นะครับเอามาฝากคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากภายในวัดพระสิงห์นี่แหละครับวัดพระสิงห์มหาวรวิหารเป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่นะครับที่พวกเราชาวเชียงใหม่มักจะมาวัดนี้กันเป็นประจำตามเทศกาลต่างๆนะครับบนท้องฟ้านะครับสาดส่องด้วยแสงจันทร์นวลผ่องเย็นตาสบายใจครับคุณผู้ชมกับความสุขที่ได้สัมผัสกับความรู้สึกเมื่อได้เข้ามาอยู่ในวัดอัดอั้นมานานนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปกราบไหว้พระเจ้าทันใจภายในวิหารด้านหลังนะครับสำหรับวัดพระสิงห์นะครับเป็นวัดที่มีสิงห์สีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดนะครับวัดนี้ก็มีชื่อว่าวัดพระสิงห์วรมหาวิหารThank you.
แม้ว่าจะไม่ใช่วันลอยกระทงนะครับหากท่านใดเดินทางมาเชียงใหม่ก็เข้ามากราบไหว้พระได้ทุกวันนะครับแม้ยามค่ำคืนก็ยังมีความสวยงามอยู่แต่อาจจะลดน้อยลงไปบ้างถ้าไม่ช่วงเทศกาลนะครับสำหรับวันลอยกระทงสงกรานต์และประเพณีทางศาสนาก็จะพิเศษก็คือมีการเปิดไฟประดับแล้วก็จะดูสวยงามมีผู้คนมากมายแต่งชุดพื้นเมืองสวยๆนะครับมากราบพระขอพรกันท่านใดมาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะใส่ชุดพื้นเมืองมาเดินท่องเที่ยวเหมือนคนเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองไปด้วยนะครับส่วนสาวๆเขาจะใส่ชุดผ้าพื้นเมืองมาถ่ายรูปกับวัดนะครับก็เป็นเสน่ห์ของผู้คนที่นี่ท่านใดที่มาก็ลองดูได้นะครับซื้อชุดแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปบรรยากาศแบบสาวชาวเหนือแบบคนพื้นเมืองรับรองว่าได้ภาพสวยๆกลับไปแน่นอนครับสำหรับเพลงที่ได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเพลงที่ทางวัดเปิดนะครับเปิดเพื่อสร้างบรรยากาศภายในวัดให้รู้สึกว่ามีความผ่อนคลายกับบรรยากาศสวยๆงามๆรอบวัดก็มีแสงไฟส่องให้เดินเราสามารถเดินไปในทุกจุดของวัดได้เลยนะครับรับรองว่าปลอดภัยมีความสะอาดสวยงามส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นหอไตรนะครับด้านหน้าวัดก็จะมีองค์รูปปั้นของครูบาศรีวิชัยให้เราได้กราบไหว้ผิดคาดไปนิดนึงทุกทีก็จะมีโคมิดประดับไฟเยอะแยะปีนี้หายไปเยอะเลยแล้วผู้คนก็หายไปเยอะเหมือนกันเนาะปกติจะเห็นที่วัดนี้จะคนจะเยอะแล้วมีงานแล้วปกติจะมีงานจริงก็ไม่ได้ว่าดึกนี่ใช่ปกติทุกทีจะคึกคืนทึกคักอันนี้เราก็เลยจะเดินจากวัดพระสิงห์ไปนะครับเราจะเดินไปดูไฟต่อที่วัดไม่รู้ว่าวัดในเมืองวัดไหนจะมีไฟสวยแต่ที่เรารู้ว่ามีโคมสวยคือวัดสะดือเมืองตอนนี้เราก็จะไหว้พระก่อนนะครับ
เราจะเดินตัดออกไปตัวนี้ไปอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วข้างตัวนี้ดีกว่านี่ก็เดินชมบรรยากาศของเชียงใหม่จริงแล้วจอดตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมจังเลยขาฝ่าฝ่าไว้ก่อนขากลับมาบรรยากาศตอนกลางคืนของเชียงใหม่นะครับย่านนี้ปกติเมื่อก่อนจะคึกคักมากเลยแต่ปีนี้ดูเงียบไปเงียบแบบแปลกๆงั้นเราก็จะเดินต่อไปที่แถวย่านที่เป็นถนนคนเดินนะครับปกติย่านนี้จะคึกคักมากแต่ปีนี้เงียบเหงาไปพอสมควรต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้มาไหว้พระขอพรจากนักบุญแห่งล้านนาแล้วนะครับก็คือครูบาศรีวิชัยประธานคุณผู้ชมครับเดินชมความสวยงามในยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ก็มีสวยงามอยู่นะนี่โคมกระดาษก็สวยอาม่าอาคาบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับฉากหลักก็เหมือนกับเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะครับบรรยากาศอย่างนี้นานๆจะได้เจอปะเราจะเดินต่อตรงนี้ก็เป็นเชียงใหม่เทสเซ็นเตอร์เมื่อก่อนจะคึกคักมากเลยปีนี้ก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็มีผู้คนไม่มากเท่าไหร่หรือว่าเราจะย้ายรถมาจอดตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินไกลไปจอดตรงนี้ดีกว่าไหมทางวัดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกำแพงเมืองระหว่างทางที่เดินเนี่ยนะครับเราก็จะผ่านวัดวัดทางขวามือใกล้ๆฝั่งที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็เป็นวัดศรีเกิดใช่แล้วก็อีกฝั่งนึงที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับเราเดินตามกำแพงวัดสีเกิดไปตรงข้ามก็จะเป็นวัดทุ่งยูนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับชื่อนี้ก็ลองมาสัมผัสวันหน้าผมจะนำเรื่องราวของวัดทุ่งยูมาฝากคุณผู้ชมนะครับหากชื่นชอบก็บอกกันไม่ได้นะครับวัดทุ่งยูนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อวัดทุ่งยูนะครับตำบลสีภูมิเพลในเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุ่งยูทุ่งยูวัดทุ่งยูในยามค่ำคืนนะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีตำรวจครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็เดินกันไปมาบนถนนสายนี้ครับมีความปลอดภัยครับไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยบรรยากาศตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจกองเมืองเชียงใหม่หรือว่าสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ครับเรียบร้อยไปแล้วงั้นก็เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับกับบรรยากาศจะพาคุณผู้ชมผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับอ่านภาษาจีนออกว่าเนี่ยอ
นี่ฝั่งนี้มีโคมเราจะเดินฝั่งนี้กันเราจะตัดเข้าสู่ถนนจ่าบ้านฟังชื่อแล้วเหมือนเราได้ดูภาพยนตร์เก่าหรือฟังเรื่องประวัติศาสตร์สมัยเก่านะครับถนนราชดำเนินถนนจ่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากถนนจ่าบ้านไปทางซ้ายเดินตามถนนนะครับที่ยังคงเป็นรั้วไม้เหมือนในอดีตนะครับบรรยากาศก็ง่ายๆสบายๆตรงที่เป็นถนนคนเดินนะครับเราจะออกไปยังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอันนี้เราเดินเชียงใหม่ในตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่เราอาจจะเดินไกลไปหน่อยถนนย่านนี้นะครับกลางวันก็จะเป็นร้านค้าขายอาหารขายสินค้าต่างๆย่านกลางเมืองนะครับตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานราชการอยู่หลายๆที่เป็นทั้งที่ว่าการอำเภอนะครับเมื่อก่อนแถวย่านนี้นะครับจะเป็นสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ด้านนอกเมืองใกล้กับสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเอาละครับเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ถนนรอดชวิถีชื่อเหมือนอยู่กรุงเทพอีกแล้วนะครับเหมือนเราเดินอยู่กรุงเทพแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเราเดินอยู่เชียงใหม่อยู่บนถนนราชวิถีของกินจะเยอะเดี๋ยวขวาก็จะถึงแล้วครับวัดทะเลเมืองหรือว่าวัดอินทขินต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าวัดนี้สวยงามตระการตามากเห็นแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาวัดก็จะประดับด้วยโคมตัววัดจุดที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนด้านหลังของวัดนะครับก็จะเห็นว่ามีโคมที่สวยสลับสีพร้อมกับวิหารที่ลงสีทองแล้วมาที่ด้านหน้าวัดนะครับก็จะมีวิหารและโคมไฟสีสันสวยงามเรียกว่ารอบบริเวณนะครับพร้อมบรรยากาศเพลงพื้นเมืองขับกล่อมให้ชวนหลงใหลจริงๆครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินเข้าไปชมมงคมแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายกันแบบรัวๆเลยครับใครที่ชอบถ่ายภาพรับรองว่ากดกันสนั่นมือแน่เลยมาฟังเรื่องของวัดชะเดือเมืองที่มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกันสักนิดนะครับคือว่าภายในวัดแห่งนี้นะครับก็จะมีหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนานะครับที่มีพระพักตร์อิ่มเอิบดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาทำให้ผู้กราบไหว้มีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบเหมือนหน้าตาของหลวงพ่อขาวนี่นะครับ
ส่วนชื่อเดิมนะครับตรงนี้เป็นเมื่อก่อนนะครับเป็นพระราชวังหลวงที่เป็นที่กราบไหว้สักการะของพระมหากษัตริย์และก็ชาวบ้านเดิมที่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีถนนตัดผ่านบริเวณนี้แต่พอมาสมัยหนึ่งวัดมันร้างไปนะครับทางราชการก็ได้สืบค้นหาประวัติแล้วก็สร้างถนนผ่านคือถนนราชวิถีที่อยู่หน้าวัดนี่แหละครับส่วนด้านข้างนั้นก็จะเป็นหอประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆก็จะเปิดในช่วงกลางวันนะครับและถัดจากนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ส่วนที่ในวัดนะครับก็จะมีพระและเนนนั่งอยู่ตรงหน้าอุโมงค์โคมนะครับเพื่อให้คนที่สนใจจะบูชาโคมไปแขวนนะครับได้เขียนข้อความเพื่อนำไปแขวนเป็นการขอพรโคมไฟนะครับมันมีหลากสีถูกห้อยประดับสว่างสวยทำให้ผู้คนอยากจะถ่ายภาพบันทึกสีสันวันลอยกระทงเก็บไว้เห็นท่าทางของสาวๆน่ารักไหมครับที่กำลังบันทึกภาพน่ารักใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นสาวต่างชาตินะครับได้ยินสำเนียงเขาพูดน่าจะเป็นสาวจีนก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เราได้ยินเสียงพูดกันมีทั้งจีนอเมริกาเกาหลีเวียดนามนะครับช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงรอบข้างนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวแสดงว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราแล้วนะครับเราก็จะเดินวนไปวนมาหลายต่อหลายรอบมุมเดิมๆนะครับมุมไหนก็สวยสรุปว่าเราก็ถ่ายซ้ำไปซ้ำมาแต่ไม่เบื่อถ่ายได้ที่ว่าได้ชื่อว่าวัดสะดือเมืองนะครับเพราะว่าวัดนี้อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าอยู่กลางเวียงนะครับเหมือนก็เป็นสะดือเมืองเหมือนคนเรานะครับก็จะมีสะดือตรงกลางในสมัยพญามังรายนะครับวัดมีความเจริญรุ่งเรืองเห็นว่าอันนะครับก่อนที่จะเป็นวัดร้างภายหลังจากพม่าเข้ามาปกครองต่อมานะครับท่านเจ้ากาวิละปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เจ้าเชื้อ7ตนนะครับผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์แรกนะครับตำอิฐตำก่อเลยนะครับได้ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาถ้าไม่มีพระองค์ท่านนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าเชียงใหม่จะเป็นยังไงนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้ย้ายเสาอิฐขินไปที่วัดเกียรติหลวงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับและทุกปีนะครับที่นั่นในช่วงก่อนจะเข้าหน้าฝนก็จะมีงานบูชาเสาอิฐขินท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถมาร่วมพิธีทำบุญเสาอิฐขินตรงนั้นก็จะเป็นการบูชาด้วยดอกไม้นะครับก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่บาตรรอบเสาอิฐขินนั้นก็สวยงามถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะนำภาพชุดเก่าๆมาเล่าให้คุณผู้ชมหรือว่านำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับจากวัดสะดือเมืองหรือว่าวัดอิฐขินเราก็จะเดินตัดผ่านถนนราชวิถีนะครับไปยังฝั่งตรงข้ามผ่านต้นลีลาวดีต้นใหญ่สวยงามอย่าคิดว่าเราอยู่ที่หลวงพระบางนะครับตรงนี้เป็นเชียงใหม่ก็จะมีต้นลีลาวดีให้เราถ่ายรูปเหมือนกันแสงไฟสาดส่องเดินชมไปเรื่อยๆนะครับตรงลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มีอะไรบ้างนะตามมาเลยครับอ
ใจกลางเมืองหรือว่าใจกลางเวียงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ซึ่งอยู่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่ของพระมหากษัตริย์3พระองค์ผู้ร่วมกันสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงก็คือเชียงใหม่ในปัจจุบันนะครับนพบุรีศรีนครพิงนั้นก็เป็นชื่อเก่าแก่ของเชียงใหม่นะครับถึงได้เรียกว่านครพิงนครพิงแล้วก็ตั้งชื่อว่าเชียงใหม่คำว่าเชียงก็มีความหมายก็คือเมืองนะครับคำว่าใหม่ก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อรวมกันเชียงใหม่ก็คือในความหมายคือเป็นเมืองที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จากนพบุรีศรีนครพิงในอดีตที่มันล้างไปนะครับพอกลับมามีผู้คนเข้ามาอยู่แล้วก็ฟื้นฟูกันใหม่ก็เลยตั้งชื่อว่าเชียงใหม่หรือความหมายว่าเมืองใหม่ยุคของนพบุรีศรีนครพิงที่มีพระมหากษัตริย์3พระองค์ก็คือพญาบางรายพญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงนะครับในวันนี้นะครับควง3กษัตริย์นี้ช่างสวยงามการจัดตั้งที่จุดผางประทีปอ่านว่าผางประทีปหรือว่าผางประทีปก็เป็นถ้วยภาชนะที่ทําจากดินนะครับดินเผาถ้วยเล็กๆก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันตามฝีมือของศิลาหรือว่าช่างนะครับเพื่อบรรจุขี้ผึ้งหรือเชื้อเพลิงที่มีฝ้ายเป็นไส้นะครับแบบสามขาคล้ายๆตีนกาจุดเพื่ออะไรเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบชะตาอายุในหนึ่งก็คือเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในยามค่ำคืนของคนในอดีตคำว่าประทีปนะครับก็คือแสงไฟผางก็คือภาชนะรองรับอาจจะใส่น้ำมันหรือว่าไขเป็นเชื้อเพลินครับรวมความแล้วว่าผางประทีปก็คือเครื่องจุดตามไฟสาวใหม่เหรอไอ้สาวใหม่บรรยากาศในวันนั้นนะครับก็มีความขลังในความรู้สึกพอเราได้มาอยู่ในพื้นที่อันเป็นศูนย์รวมเรื่องราวของในอดีตของเวียงเชียงใหม่นะครับเล่าไปก็คงไม่เหมือนได้อยู่ณจุดตรงนี้นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ว่าปีไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับพากันมาสัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาเหมือนกับที่เราได้พาคุณผู้ชมมาชมอยู่นะครับก็พาคุณผู้ชมชมบรรยากาศของประเพณียี่เป็งก็จะมีบางจุดนะครับที่เขาได้นำมาแสดงข้อความเพื่อบอกเล่าอัตลักษณ์ตัวตนของเชียงใหม่เพราะช่วงหลังๆนี้ก็จะมีการรณรงค์หรือว่าห้ามปล่อยโคมไฟในยามค่ำคืนห้ามจุดประทบหรือว่าประทัดยักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวัฒนธรรมมันจะเริ่มหายไปตอนนั้นได้ทำกระทงเล่นประทัดออกไปเที่ยวดูแสงไฟจุดสามประทีปบ้างหรือเปล่า
วัสดีคุณนี่เป็นในความทรงจำของคุณเป็นแบบไหนเรามาลองทำความรู้จักกับวัฒนธรรมที่เป็งอีกครั้งไปด้วยกันที่เป็งเทศกาลแห่งวัฒนธรรมล้านนามีอัตลักษณ์มากเลยนับว่าอยู่บนฐานความเชื่อเดียวกันกับประเพณีลอยกระทงเราเลยอยากทำให้วัฒนธรรมจับต้องได้แต่สิ่งที่เห็นจะเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกคงอยู่ก็คือคุณรู้จักสิ่งเหล่านี้ไหมทุกชิ้นต่างสำคัญมีความเชื่อที่ต่างกันกระทบถามประทีปซึ่งก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นประเพณีเก่าๆฮีดฮอยเดิมๆที่เราเคยสัมผัสในตั้งแต่ยุคเราเป็นเด็กๆไม่ว่าการจุดประทบจุดประทัดปล่อยโคมเนี่ยเป็นเรื่องราวต่างๆที่บางคนก็ยังอยากจะสัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นแต่ในแง่ธุรกิจหรือว่าบางส่วนมันก็เป็นการเติมสร้างกันนะครับคนก็อยากจะมาปล่อยโคมปล่อยอะไรแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองในเรื่องความปลอดภัยทั้งสายการบินทั้งไฟที่จะไหม้เพราะช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวก็จะมีทั้งเศษฟางเศษอะไรที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็จะมีโคมที่พัดไปแล้วก็ตกลงไปตามพื้นที่ต่างมีเกิดไฟไหม้นี่ก็เป็นอีกมุมมองนะครับก็คือต้องหาทางออกร่วมกันว่าเราจะอยู่ร่วมกับประเพณีดั้งเดิมของเราได้อย่างไรที่ยังคงมีอยู่แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายนั่นแหละครับคือวิถีทางที่กำลังคิดกันอยู่จะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลเพราะว่าถ้าจะให้ทำเหมือนในอดีตสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องบงเครื่องบินหรือว่าบ้านเรือนไม่ได้อยู่เป็นพื้นที่หนาแน่นเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับก็คงต้องมาช่วยกันผมจะย้อนกลับมาที่วัดอินทขินเพื่อชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนจะกลับบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีรถขายโรตีมันก็เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวงานวัดก็จะมีคนมาขายขนมขายกล้วยทอดขายโรตีของพวกนี้นะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตที่เราจะเห็นในสมัยตอนเป็นเด็กตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเที่ยววัดก็จะมีคนมาขายของวันนี้ก็มาเที่ยวงานวัดก็มากินโรตีกันนะครับเดินลัดเลาะกลับไปที่วัดพระสิงห์เพราะจอดรถไว้ที่นั่นนะครับก็มี
พื้นที่ให้เราได้เดินเป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของเชียงใหม่นะครับที่มีความสวยงามบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของความสวยงามของเชียงใหม่นะครับมีความสวยงามและความขลังซ่อนอยู่แม้ว่าเมืองมีความเจริญทั้งห้างใหญ่ถนนหนทางรถรามากมายแต่ความเป็นเมืองเก่ายังคงอยู่คู่ขนานกับเมืองที่ทันสมัยนี่ก็คือเสน่ห์ของเชียงใหม่หรือว่าเสน่ห์ของเมืองที่อยู่ในแถบล้านนาไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านคล้ายๆกันนะครับมีความเจริญในตัวเมืองหลวงหรือว่าใจกลางเมืองนะครับแต่ก็ยังมีวิถีชีวิตของคนเมืองที่ยังมีกลิ่นอายเดิมๆนะครับเดินคู่ขนานกันไปนี่คือความสวยงามที่นำมาเล่ามาฝากคุณผู้ชมนะครับMm-hmm.